และตอนนี้นะครับเราก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ Star Club คลับสนุกของคนรักดาวนะครับช่วงที่ทุกคนนั้นรอคอยนะแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าศิลปินที่มาในวันนี้เนี่ยเขาไม่ได้รักทุกคนนะครับแต่เขารักนะครับรักนะครับคนดีของฉันจะวันไหนก็รักเพียงเธอและจะบอกว่ารักเธอที่สุดใจดวงนี้ของฉันอยู่ที่เธอรักนะครับคนดีของฉันรู้จะมั่นใจว่าทุกอย่างที่ฉันทำทุกคำและตอนนี้นะครับวินอยู่กับพี่บี้เดอะสตาร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสุดท้ายนี้ครับให้พี่ฝากผลงานครับท้ายล่างวันนี้พี่มามิวสิกวิดีโอเพลงใหม่ครับบรรยากาศเป็นไงบ้างชื่อเพลงอะไรครับพี่ชื่อเพลงรักนะคะเป็นถ่ายที่ราชบุรีราชบุรีราชบุรีใช่ใช่ครับก็บรรยากาศก็จะสวยสดงามนี่เลยครับแล้วก็จะเย็นเย็นตอนกลางคืนจะหนาวมากตอนเช้าครับตอนเช้ายิ่งหนาวเข้าไปใหญ่เลยครับและตอนกลางวันนะครับไม่ร้อนมากกำลังดีกันเลยโอเคโอเคเป็นยังไงบ้างครับอยากว่าเนื้อหาของเพลงนี้ล่ะเนื้อของเพลงนี้คือเหมือนกับว่าเป็นผู้ชายที่ปากแข็งจิตใจเนี่ยรักมากแต่ว่าไม่อยากจะพูดคำว่ารักแต่จะเป็นอาการเป็นห่วงมากกว่ากินข้าวยังห่มผ้าหรือเปล่าทำอะไรอยู่นั่นนี่นั่นแต่ว่าไม่พูดคำว่ารักปากแข็งนิดนึงและคาแรคเตอร์ใน MV ครับพี่นี่แหละครับคาแรคเตอร์นี้ก็เล่นเป็นบี้เลยสบายๆเล่นแบบเป็นเหมือนกับเป็นเจ้าของร้านคาเฟ่เล็กเป็นเจ้าของร้านคาเฟ่เล็กๆอะไรเงี้ยแล้วก็แบบแต่นิสัยก็เหมือนพี่สบายๆคนอารมณ์ดีทำงานสบายๆแล้วก็นางเอกก็เป็นผู้หญิงมาจากอิตาลีนางเอกเป็นผู้หญิงมาจากอิตาลีใช่แล้วเราพูดยังไงกับเขาพี่บี้พูดไทยคือแฟนเราเลยแหละมาจากอิตาลีอ๋อแฟนเราเป็นอิตาลีไปอิตาลีแล้วก็พูดไทยกันอะไรเงี้ยปกติเลยฮะแล้วก็เหมือนกับว่าเราก็ไม่บอกรักแม่อะไรเขาจนเขาเริ่มไม่มั่นใจทำไมไม่รักเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วก็รู้แล้วก็บอกเขารักนะคะไอ้จ้ะมีซีนไหนที่แบบเล่นยากไหมครับพี่บี้ครับอันนี้เป็นสบายๆครับไม่ได้เป็นดราม่ามากก็เลยไม่ยากก็เป็นยิ้มรักกันงอนกันนิดหน่อยอะไรเงี้ยง่ายๆมากกว่าพูดถึงนางเอกบ้างครับพี่บี้นางเอกเป็นไงบ้างครับนางเอกนั่นแหละครับก็เป็นน้องมัดหมี่พิมพ์ดาวครับน้องเขาก็น่ารักแล้วก็เคยทำการแสดงมาบ้างก็เลยวันนี้ก็เลยเขาก็เลยเล่นง่ายขึ้นครับรักนะครับคนดีของฉันจะวันไหนก็รักเพียงเธอและจะบอกว่ารักเธอที่สุดใจดวงนี้ของฉันอยู่ที่เธอรักนะพูดถึงซิงเกิลที่แล้วหน่อยครับตัวที่ไหนนี่ฮิตข้ามปีเลยครับพี่ๆเป็นไงบ้างครับตัวที่ไหนก็ตอนนี้ก็ติดชาร์ตหลายชาร์ตตามต่างๆก็กระแสหรือยอดโหลดก็ดีครับดีก็ดีกำลังดีขึ้นเรื่อยๆพูดถึงคอนเสิร์ตใหญ่ที่กำลังจะมาเลยครับเดือนพฤษภาเป็นไงบ้างพี่ครับเฮ้ยเดือนกรกฎาเดือนกรกฎาโอ้ยผมก็เล่นมุกให้พี่แก้ไงพี่ใช่คอนเสิร์ตก็เดือนกรกฎาวันที่9ที่ Impact ครับตอนนี้ก็กำลังอยู่ในช่วงของการประชุมกันอยู่ว่าจะมีธีมเป็นแบบไหนยังไงจะเล่นอะไรในคอนเสิร์ตดีมีเพลงยังไงบ้างเชิญเป็นใครบ้างโดยส่วนตัวนี้มีการเตรียมท่าทรงท่าเต้นแบบอะไรไปยังครับท่าเต้นเหรอครับท่าเต้นที่เน้นๆแล้วก็ท่าจำของทุกคนเนี่ยยังมีอยู่ยังมีอยู่แต่อาจจะมีท่าเสริมพิเศษอะไรยังไงให้คนได้แปลกตาบ้างครับใครเข้ามาฉันยังแอบห่วงแต่ไม่แสดงอะไรทุกสิ่งคือคำว่ารักคิดเองอยู่ว่าเธอรู้ใจแต่ก็ไม่เป็นไรนาทีนี้จะบอกชัดๆเลยเต้นก็แล้วนะครับร้องเพลงก็แล้วเนี่ยครับพูดถึงการแสดงของพี่บี้บ้างดีกว่าครับเร็วๆนี้มีละครอะไรครับพี่บี้ครับเร็วๆนี้นะครับก็จะมีละครเรื่องข้ามเวลาหารักนะครับ Exact ตอนนี้เองครับคุณบอยตะกอนเกียรติวีระวันบอยกำกับพี่บี้รู้สึกเก่งมากไหมครับก็เกรงๆแล้วก็ตื่นๆบ้างเล็กๆน้อยๆนะก็หัวหน้ากำกับเองอะไรเงี้ยมีบ้างในกองเนี่ยมีใครแบบตัวจี๊ดเลยที่แบบว่าเฮ้ยไปในกองนี้ต้องนึกถึงคนนี้เลยนึกถึงคนนี้เลยครับน่าจะเป็นพี่นกสินใจนะเก่งมากคือเขาทำการแสดงได้ดีเยี่ยมอ่ะ20-30 ปีประสบการณ์ของเขาเยอะมากแล้วก็ทุกฉากทุกซีนที่เขาทำเนี่ยถูกใจพุ่มกับปรับเล็กๆนะก็ถูกใจละของเราต้องปรับเยอะหน่อยปรับเยอะหน่อยเลยปรับเยอะเลยครับแล้วอย่างที่พี่บี้ได้ไปเล่นละครเวทีมาอย่างเงี้ยนะครับช่วยไหมครับในการแสดงละครช่วยนะช่วยในเรื่องของสมาธิในเรื่องของอารมณ์หรือว่าการ acting อะไรต่างๆแต่ว่าในเรื่องของตัวละครหรือว่าอะไรเงี้ยเวลาเปลี่ยนเรื่องไปบอกก็ต้องเปลี่ยนเรื่องบอกก็ต้องเปลี่ยนฉะนั้นพอมาเปลี่ยนเรื่องนี้เราก็ต้องมาทำความเข้าใจกันใหม่ครับครับอย่างนี้เนี่ยเราเข้าไปรำมหารักนี่เราคือเป็นคนในอดีตใช่ไหมครับเป็นคนในปีพ.ศ. 2535 35ครับแล้วก็ข้ามาที่ปี54ครับเหมือนขึ้นทางไม่ชินมากันนะครับใช่แล้วพี่บี้ทำไงให้แบบเขาเชื่อว่าเราแบบเนี่ยมีเทคนิคครับว่าเราเนี่ยมาจากอดีตจริงๆนะในเรื่องของการแสดงก็จะช่วยเรื่องของคำพูดต่างๆหรือว่าในเรื่องของฉากเราก็จะพยายามไปถ่ายทำที่สถานที่เก่า
าจจะมีอุปกรณ์ช่วยอย่างเช่นเพจเจอร์สไตล์การแต่งตัวหรืออะไรต่างๆอันนี้ก็คือเป็นสิ่งภายนอกที่ช่วยแต่สิ่งภายในคืออารมณ์ของเราความรู้สึกของเราก็เป็นเหมือนแบบคนมาจากปี35เห็นรถไฟฟ้าแล้วก็เฮ้ยอะไรวะลิฟต์แล้วบันไดเลื่อนหรือว่ามือถือไม่มีเสาหายไปไหนหรือว่าอะไรเงี้ยเป็นอารมณ์นี้ครับมีแบบคำพูดที่แบบว่ายุคนั้นกับยุคนี้มีอะไรบ้างครับแบบยกตัวอย่างนิดนึงพี่ยุคนั้นก็จะมีพวกเฮ้ยเจ๋งว่ะเจ๋งอะยุคนี้ครับพี่ไม่รู้ว่าจ๊าบทันอยู่ไหมเขาจ๊าบอะไรจ๊าบได้อยู่ครับจ๊าบยุคนี้ออกสุดยอดสุดยอดจัดไปอะไรเงี้ยอ๋อจะเป็นอย่างนี้ต่างกันนิดหน่อยเป็นทริคนะครับครับโอ้ยดูได้ใกล้ทีนึงไปดีกว่าไปกรุงเทพเลยอย่ากังวลหรือหวั่นใจรักนะแค่คนดีของฉันจะวันไหนก็รักเพียงเธอและจะบอกว่ารักเธอที่สุดใจดวงนี้ของฉันอยู่ที่เธอรักนะของฉันเราจะมั่นใจทุกอย่างที่ฉันทำทิ้งท้ายกับเพลงรักนะคะดีกว่าครับพี่บีเนี่ยโชว์ท่อนฮุกสักท่อนนึงได้ไหมครับได้ครับรักนะคะคนดีของฉันจะวันไหนก็รักเพียงเธอนิดนึงโอ้นี่เดี๋ยวมันโชว์เยอะหน่อยได้ไหมครับเฮ้ยก็ต้องไปดาวน์โหลดสิครับโอเคดอกจัน123นะครับครับผมรหัส0003ครับสุดท้ายนี้ตอนนี้ดาวน์โหลดได้แล้วนะดาวน์โหลดได้แล้วดาวน์โหลดได้แล้วจริงวันนี้ลองไปดาวน์โหลดเลยได้ครับได้แล้วสุดท้ายนี้ครับให้พี่ๆฝากผลงานหน่อยครับเขาก็ฝากผลงานแล้วนะครับวันนี้ก็มาถ่าย MV เพลงรักนะคะก็ฝากติดตาม MV ก็แล้วกันนะครับเร็วๆนี้ได้ชมแน่นอนนะครับทางรายการของเจมส์กรัมมี่ทั่วไปครับฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่ๆมากครับขอบคุณครับครับ